สวัสดีทุกคนครับผมเองนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เนี่ยจะพาไปดูที่ขายของอธิบายให้ทุกคนฟังอีกนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราไปขายของแบบปกติไม่ได้แล้วถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะเข้าไปในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลแล้วก็ไปขายของให้พวกพนักงานตอนนี้พนักงานไม่มาทำงานกันจนถึงตุลาคมหลายๆฟู้ดทรัคนะครับร้านอาหารในดาวน์ทาวน์เนี่ยค่อนข้างจะลำบากมากมีเพื่อนด้วยกันนะครับก็ได้เลิกกิจการไปแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าอีกทีนึงตอนนี้ที่เห็นผมออกไปขายได้เนี่ยคือผมไปขายตามหมู่บ้านต่างๆต้องอธิบายให้ฟังอีกครั้งว่าในอเมริกาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอารถออกไปแล้วอยู่ดีๆก็จะไปจอดขายตามหมู่บ้านได้นะครับตามถนนตามอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนนะครับนั่นนะสีเลือดหมูนะครับแดงๆเลือดหมูคันถัดไปนั่นนะครับขับรถออกไปแล้วไปจอดขายนะครับโดนค่าปรับไปแล้วเรียบร้อย450เหรียญตอนนี้นะครับคนที่ดูแลส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยเขาติดต่อมาเองว่าจะให้รถฟู้ดทรัคเราไปจอดหรือเปล่าสัปดาห์นี้อาจจะมีงานสัก2วันสัปดาห์หน้ามีอีกสัก3วัน4วันก็ยังดีนะครับยังมีเงินเข้ามาบ้างตอนนี้นะครับเปลี่ยนจากขายอาหารตอนกลางวันนะครับมาเป็นขายอาหารตอนเย็นประมาณสัก5โมงเย็นถึงประมาณทุ่มหรือ2ทุ่มธรรมดาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันว่าสมมุติบ้านผมอยู่ที่อยุธยาผมขับรถมานะครับเอาเรียกว่าสยามสแควร์แล้วกันนะครับมาที่ห้องครัวมาทำอาหารอยู่ที่สยามสแควร์แล้วเราก็เปิดขายของอยู่ในสยามสแควร์ขายให้คนในเมืองขายเสร็จเราก็กลับบ้านอยู่ที่อยุธยาแต่ตอนนี้มันกลับกันก็คือบ้านผมอยู่อยุธยานะผมวิ่งรถมาที่สยามสแควร์มาเตรียมของแล้วก็เอารถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับขับกลับไปขายที่อยุธยาต่อเวลาขายเสร็จเอารถวิ่งกลับมาจอดไว้ที่สยามสแควร์นะครับมาล้างของมาเตรียมของเพื่อวันต่อไปแล้วก็ตีรถกลับไปที่อยุธยาไปกลับไปกลับเนี่ยระยะทางเนี่ยผมตรวจให้แล้วนะครับต้องขับไปขายเนี่ยประมาณ53กิโลเราวิ่งจากบ้านมา53กิโลมาเอารถฟู้ดทรัคย้อนกลับไปอีก53กิโลแล้วก็เอารถฟู้ดทรัคกลับมาอีก53กิโลมาที่ห้องครัวแล้วก็กลับบ้านตอนนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็มันไม่มีทางเลือกนะครับอันนี้ก็เลยมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้ผมทำอะไรมีงานอะไรเข้ามาบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ภรรยาก็นั่งรออยู่นะครับอันนี้หลังจากที่ทุกคนชมกันมาว่าภรรยายิ้มน่ารักอ่ะยิ้มเยอะๆหน่อยนะฮะก็นั่งรออยู่ในความมืดตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราจะออกไปขายของก็เราถอดปลั๊กไฟถอดอะไรทุกอย่างนะครับเพราะงั้นอย่าลืมเด็ดขาดผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรไปปิดแก๊สเรียบร้อยเดี๋ยวไปถึงเราก็จะเริ่มทำงานกันเราก็ค่อยมาจุดไฟเปิดไฟกันใหม่อันนี้นะครับก็คือชีวิตฟู้ดทรัคในอีกรูปแบบนึงนะครับในอีกสไตล์นึงวันนี้ผมมาเตรียมของตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายทำนะครับก็จะมาถ่ายทำตอนนี้แต่ละที่ที่ผมไปเนี่ยนะครับคล้ายๆกับเขาจะช่วยเหลือพวกรถอาหารที่ตอนนี้ไม่มีที่ไปจอดขายก็เลยติดต่อมาแล้วก็เชิญเราไปนะครับเราก็ต้องรอลุ้นไปเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์บางคันก็ยังไม่ได้ออกไปขายที่ไหนเลยก็มีนะครับผมก็จะพยายามเก็บภาพให้มากที่สุดนะครับวันนี้ไปขายตามหมู่บ้านนี่เป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปเร็วๆจะได้มีเวลาเซตอัพตั้งกล้องนะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณนะครับยังอยากขอบคุณต่อนะครับว่าคลิปที่แล้วคลิปตำรวจเนี่ยมีคนเขียนมาให้กำลังใจดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทำให้มีกำลังใจทำต่อไปนะครับถึงแม้จะไม่ได้ออกไปขายทุกวันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกดีอย่างน้อยก็ยังได้ออกจากบ้านบ้างนะครับไม่ได้อยู่บ้านนานๆโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่เมืองนู้นเลยอยุธยานะครับ ครับผมตอนนี้เราเดินทางออกมาจากห้องครัวแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเดินทางที่ไกลน่าจะไกลที่สุดนะครับที่เราออกมาขายของปกติเนี่ยระยะทางที่เราไปขายเนี่ยแค่ใช้เวลาประมาณแค่15นาทีคนที่จะขับเทรลเลอร์รถพ่วงอย่างนี้นะครับก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงต้องตรวจสอบให้ดีว่าเบรกรถของเรานี่ดีบางครั้งเนี่ยผมลืมตัวเบรกกระชั้นชิดเนี่ยก็ยังเกือบเอาไม่อยู่นะครับใครที่เคยดูคลิปต็อกแท็กเนี่ยมาช่วยงานไม่ได้นะครับวันนี้แต่วันนี้มีคนช่วยพิเศษนะครับก็คือน้องนโมนะครับจะไปช่วยเราบนรถอาหารไม่รู้ว่าจะช่วยหรือว่าจะยุ่งยังไงนะครับที่น้องนโมตั้งใจมาช่วยเลยเพราะว่าเรามีข้อแลกเปลี่ยนกันนะครับจบงานนี้แล้วเนี่ยน้องนโมต้องการคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับ
ื่อไปใช้งานอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ของเขานะขอมาหลายวันแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นวันนี้เนี่ยจะต้องมาช่วยทำมาหากินมาช่วยหาตังค์มาแทนต๊อกแต๊กนะครับในตำแหน่งเดียวกับต๊อกแต๊กเลยวันนี้ เดี๋ยวดูกันนะครับมาตักข้าวนะครับที่นี่นะครับก็คือแถวบ้านผมเองเราได้ติดต่อไปหลายๆหมู่บ้านแล้วนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยก็ให้เราจอดแต่บางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ให้จอดนะครับเขาก็ไม่ต้อนรับรถฟู้ดทรัคเลยก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกหมู่บ้านนี่จะยอมให้เราไปจอดนะครับผมก็ติดต่อเข้าไปหลายที่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขียนลงไปใน Facebook ว่ามีใครสนใจหรือเปล่าบางคนก็ติดต่อเข้ามานะครับซ้ายมือนะครับนี่นะครับบ้านผมเองนะครับซอยนี้นะครับอยู่ตรงนี้เองแต่ตอนนี้เราต้องเลยไปข้างหน้านะครับเลยไปอีกบ้านที่จะไปวันนี้เป็นหมู่บ้านแบบใหม่ๆหน่อยนะครับก็เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูแล้วผมก็มีโอกาสก็จะได้ถ่ายให้ดูด้วยรีวิวบ้านใหม่ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจจะมาอยู่เมืองนี้นี่นะครับโอ้โหหมู่บ้านนี้สวยมากเป็นหมู่บ้านใหม่นะครับสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็เลยยังไม่เคยเอารถฟู้ดทรัคมาขายที่นี่นะครับก็เราก็ใหม่เหมือนกันเขาก็ใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูด้วยนี่นะครับเป็นบ้านในอเมริกาผมยังไม่รู้นะครับต้องไปเช็คราคาอีกทีว่าราคาเท่าไหร่โหหมู่บ้านนี้มีที่เก็บน้ำขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้หมู่บ้านนี้สวยมากเลยนะถนนกว้างใหญ่ถนนกว้างมากน่าขี่จักรยานเล่นแต่สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะครับคือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเดียวกับที่เพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสนิทเลยเพื่อนรักของน้องซัมเมอร์นะครับอยู่หมู่บ้านนี้เดี๋ยวน้องซัมเมอร์จะตามมานะครับอาจจะได้เจอเพื่อนนะครับเพราะว่าเราได้ลองเทคหาผู้ปกครองแล้วครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับหมู่บ้านนี้สวยมากนะครับมีสนามหญ้าแล้วก็สนามเด็กเล่นค่อนข้างใหญ่มากเลยตรงนี้นะครับเราก็เป็นหมู่บ้านที่ดูล่มลื่นมากแล้วก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวคนก็จะเดินลัดมาด้านนี้ได้นะฮะเดินลัดมาจากทางนี้นะครับแล้วรถเราก็จอดอยู่มุมนี้นี่นะครับมุมนี้รถดีจังของเราตอนนี้เรามาจอดอยู่ตรงหน้าสนามเด็กเล่นก็ตรงนี้เป็นจุดที่ทางเข้าหมู่บ้านเขาเลยวันนี้มาถ่ายให้ดูเปลี่ยนบรรยากาศนะครับบรรยากาศใหม่ๆที่เราออกไปตอนนี้เราก็ตะเวนจอดไปตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยแหละฮะอย่างที่บอกนะครับก็จะใกล้จะไกลหรือยังไงนะครับเราก็ไปทุกที่เหมือนกันขอให้เรียกมานะครับเราจะไปทุกที่ตอนนี้เราไม่เกี่ยงเลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากการขายให้พนักงานออฟฟิศนะครับพนักงานทั่วไปเนี่ยตอนนี้เราก็มาลองดูนะครับต้องหาวิธีดูก็มาขายของกันตามหมู่บ้านตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศประมาณ3โมงเดี๋ยวเราจะเริ่มขายกันเนี่ยก็ตอนประมาณ4โมงเย็นถึงประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับหมู่บ้านของเพื่อนของน้องซัมเมอร์อีกนะครับน้องซัมเมอร์เนี่ยมีเพื่อนสนิทเพื่อนที่เขารักมากเลยพอดีเมื่อกี้เราได้เท็กซ์คุยกับพ่อคุณแม่เขาแล้วนะเขาก็เลยบอกเดี๋ยวเรามานัดเจอกันที่สนามเด็กเล่นน้องซัมเมอร์ตื่นเต้นมากเดี๋ยวน้องซัมเมอร์ก็จะรีบมาเลยคุณตาจะมาส่งให้ที่นี่นะครับแล้วก็ได้เล่นที่นี่ขายเสร็จก็ได้กลับบ้านเลยเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มาถึงเนี่ยฝนยังไม่ตกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพอจัดของอะไรเสร็จเปิดร้านปุ๊บฝนตกหนักเลย เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังอุ่นแกงทำซอสกันอยู่นะครับตอนนี้ขมักขม้นเลยอันนี้น้ำซอสปอเปี๊ยะนี่
ตรียมไว้ให้ลูกค้าหยิบเองนะครับแต่ก่อนนี้เนี่ยเราต้องทำเป็นขวดๆแล้วก็ลูกค้าก็จะมาบีบใส่เอาเองนะครับมีพริกป่นด้วยนะครับมีศรีราชาผมก็กำลังเตรียมไก่ทอดนี่นะครับไก่ทอดของเราที่เราหั่นเองแล้วก็ชุบแป้งไว้นิดหน่อยก่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ก่อนขายเนี่ยผมก็มาทอดไว้พอเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลามากพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเก็บไว้ในนี้นี่ผมให้ดูเบื้องหลังเลยวันนี้มีเวลาเพราะไม่มีลูกค้าเลยเป็นกล่องไว้เก็บความร้อนได้8ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ต้องเสียบไฟฟ้านะครับอันนั้นมันจะอีกแบบนึงอันนี้แบบชั่วคราวนะครับเก็บความร้อนชั่วคราวในรถนี่นะครับไก่ที่ผมทอดเสร็จแล้วของทอดอย่างเงี้ยมันเก็บได้ไม่นานหรอกครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงล่วงหน้าแค่นั้นผมแนะนำนะครับไม่งั้นมันก็ไอความร้อนอะไรเงี้ยมันจะทำให้ไก่เนี่ยนิ่มนะครับแล้วก็ไม่กรอบนะครับตอนนี้ยังโอเคอยู่โอ้นาฬิกาจับเวลาดังแล้วนี่ใครเคยดูเวลาใครเคยดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับนาฬิกาจับเวลาเนี่ยเวลาเราไปทำอะไรเราก็ไม่ลืมเมื่อกี้ผมนั่งคุยอยู่ผมก็ไม่งั้นก็ลืมไปแล้วนี่นะครับเราก็มาเอาขึ้นเลยนี่นะเพราะงั้นของทุกอย่างก็จะไม่มีการไหม้ไก่ทอดของเรานะเราก็ใส่ถาดอย่างนี้ก็ได้ไซส์เนี่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นถาดไซส์ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับก็คือ2เท่าของอันเนี้ยที่มันยาวต่อออกมาน่าจะใส่ได้สัก3ถาดนะครับอันเนี้ยเนี่ยนะฮะเราผักเข้าไปข้างในในนั้นเลยไซส์เล็กก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนยุ่งๆเนี่ยผมก็เอาไปคลุกน้ำซอสได้เลยวันนี้เอาแกงมาโอ้โหจัดเต็มนะครับนี่เป็นแกงพะแนงอันนั้นก็เป็นสำหรับเต้าหู้อันนี้เป็นแกงหน่อไม้นะครับตอนนี้น้องซัมเมอร์มารออยู่แล้วคุณตามาส่งแล้วเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะครับเพื่อนคงมาแล้วนะครับเราก็จะได้มาเล่นกันซัมเมอร์เร็วเดี๋ยวซัมเมอร์ตื่นเต้นไหมเพื่อนจะมาแล้วผู้ชมเร็วทักทายคุณผู้ชมหน่อยเอาซัมเมอร์จะเต้นให้ดูเอาตาพ่อเอกบ้างดิเอาสมมือก็ต้องถือบ้างสลับกันเห็นยังโอเพนแล้วโอเพนแล้วโอเพนแล้วนะมาจินกันเอาตาสมมือบ้างมาเร็วคุณดูโอ้โหสมมือนี่สเต็ปดูสเต็ปขานะฮะสเต็ปขาโอ้โหวันนี้โมจะมาช่วยตักข้าวตักข้าววันนี้ตักข้าววันนี้โมจะมาตักข้าวตำแหน่งโมอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งของโมทำท่าให้ดูหน่อยว่าโอเคไหมใส่กล่องนี้นะกล่องนี้นี่กล่องอยู่นี่ใช้อันนั้นที่ตักแต่ไม่ต้องตักจริงนะยังไม่มีลูกค้าใส่ตรงนั้นแหละแล้วก็ถ้าอันไหนเป็นแกงโมนี่ถ้าเป็นแกงใช้กล่องนี้นะโอเคเรียบร้อยเยี่ยมมากครับตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งนะครับ4โมงครึ่งลูกค้าคนแรกเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าคนแรกของเราวันนี้นะครับวันนี้ผมใส่เสื้อหนุมาน3ออเดอร์เลยลูกค้าคนแรกแล้วก็ผัดไทยอ
โอเคมาเลยตักมาเลยมาเลยมาเดี๋ยวจะฉายนโมบ้างละว่านโมทำอะไรบ้างเนี่ยวันนี้โอเควันนี้โมมาช่วยนะครับโมมาช่วยช่วยแบบไม่หวังอะไรนะครับวันนี้โมช่วยแบบไม่หวังอะไรใช่ป่ะโมไม่อยากได้อะไรนะโอเคกู๊ดทำมาอีกได้ไหมสามโมงก็ถือนิ้วไปวางไว้ตรงไหนก็ได้Good job. ผมเอารถเข้ามาจอดที่ห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มกว่าๆแล้วนะครับก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ตอนเราไปถึงเนี่ยฝนตกหนักมากเลยแล้วก็คิดกันในใจแล้วว่าโอ้โหวันนี้แย่เลยนะครับแล้วภรรยาผมเนี่ยก็ยืนสวดมนต์นะครับสวดมนต์บทไหนไม่รู้นะครับหลังจากนั้นฝนหยุดตกนะครับแล้วก็คนมาไม่รู้มาจากไหนนะครับเต็มเลยในหมู่บ้านนี้แถวยาวมากเลยนะครับวันนี้ข่าวดีอีกอย่างนึงระหว่างทางที่เราขับรถกลับมาทางคนจัดงานเขาเขียนเมสเซจมาหานะครับบอกว่าหลายๆคนนะครับที่มากินวันนี้ติดใจมากแล้วก็ชอบมากรสชาติอาหารเราแล้วก็อยากให้เรากลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับเดี๋ยวจะมาเซตวันอีกทีนะครับก็ดีใจมากนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาแชร์ให้ดูนะครับได้กลับมาขายแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำทุกวันนะครับก็แค่บางวันก็ยังดีใจนะครับก็ได้มีคลิปมาลงให้ทุกคนได้ชมนะครับถ้าไงเดี๋ยวผมนะครับเอกและภรรยานะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย